ในช่วงที่ผ่านมานี่นะจ๊ะห่างกันไม่นานเท่าไหร่เลยโอวาทาของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนี่ละสังขารไปสองท่านเลยท่านหนึ่งก็ที่หลวงพ่อจังหวัดลพบุรีพระเดชคุณพระราชปริยัติสุธีนักเรียนจำได้ไหมจ๊ะแต่ทีนี้ร่างท่านก็ยังอยู่ที่อะไรนะจ๊ะจ้ะยังอยู่ที่ตรงนั้นเนาะนี่เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ลุงหลอมของเราเนี่ยลุงหลอมมีแก้วน้อยท่านก็ได้ละจากโลกนี้ไปด้วยอายุไข่91ปีตอนนี้ก็ลางท่านอยู่ที่วัดกลางคลอง3นะจ๊ะพิธีสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางคลอง3ทุกวันจะมีทุกวันเวลา 18.30 นใช่ไหมจ๊ะจนถึงวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะจ๊ะแล้วก็พิธีชำระร่างก็เป็นวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนคือวันรุ่งขึ้น เวลา 16.30 นที่วัดกลางของ3นะจ๊ะก็เราไปร่วมกันส่งร่างของลุงหลอมมีแก้วน้อยของเรากันนี่นะจ๊ะเพราะได้ท่านนี่เราจะทำให้เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพระเดชคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยเพราะท่านเป็นอุปถัมภ์ที่ใกล้ชิดอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังกันมาก็ไปเอาบุญนี้กันนะจ๊ะไปฟังสวดแล้วก็ส่งร่างท่านในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลา 16.30 นส่วนฟังส่วนก็ 18.30 นนะจ๊ะสีคำถามนี่นักอุ่นก็ส่งมาเนี่ยวันนี้โรงเรียนอนุบาลฝันในแฝงวิญญาณได้รับเกียรตินักอุ่นมานั่งโรงเรียนนี่เนาะท่านถามมาเยอะแยะเลยเอาทีละข้อแล้วกันเนาะแล้วก็เคยตอบไปครั้งหนึ่งแล้วนะที่ผ่านมาแต่คงนานมาแล้วที่คำถามรวมๆกันก็จะเอาเฉพาะที่ยังไม่เคยตอบอย่างนี้นะจ๊ะคำถามข้อที่หนึ่งนั่งงุนถามนะลุงหลอมละโลกแล้วไปไหนเจ้าคะนั่นเลยคำตอบหลังจากที่ลุงหลอมของเราเนี่ยจ้ะหรือลุงฉลอมมีแก้วน้อยได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกายเหลี่ยมของท่านก็ได้หลุดออกมายืนอยู่ข้างๆกายหยาบหรือร่างของท่านซึ่งนอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยความรู้สึกที่มึนๆงงๆและยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างในกรณีนี้เราก็ได้ยินมาหลายเคสทีเดียวก็จะในทํานองอย่างนี้นะจ๊ะแต่พอเวลาผ่านไปได้สักครู่หนึ่งได้ผลแห่งบุญที่ลุงหลอมเนี่ยนะจ๊ะแต่ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมมาตลอดชีวิตโดยเฉพาะบุญที่สำคัญคือตัวท่านได้มีโอกาสอุปถัมภ์รับใช้พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารหรือที่คนรุ่นเก่าคุ้นเคยเดชคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนี่นะจ๊ะในสมัยที่ตัวท่านยังเป็นเด็กนี่จะนึกถึงบุญนี้ได้มากที่สุดเลยแล้วท่านจะปลื้มบุญนี้และก็บุญที่ตัวท่านได้ถวายที่ดินสร้างอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพบุญดีหรือที่เราคุ้นเคยว่าโลตัสแลนด์แดงเกิดได้รูปกายเนื้อของพระเดชคุณหลวงปู่เป็นคนแรกสาธุจ้ะเป็นจุดเริ่มต้นเลยลุงหลอมเนี่ย
ก็ทำให้มีการถวายต่อๆกันมานี่นะจ๊ะและบุญที่ตัวท่านได้เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวยุคต้นวิชาของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้แก่มหาชนผู้มีบุญได้รับรู้และรับฟังรวมไปถึงผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ทุ่มเทสั่งสมร่วมกับหมู่คณะเป็นต้นนักเรียนตามทันไหมจ๊ะก็ได้มาประมวลรวมกันที่ศูนย์กลางกายของกายละเอียดของท่านจนเป็นผลทำให้กายละเอียดของท่านมีความผ่องใสสว่างสวยแล้วก็เริ่มมีสติรู้ตัวมากขึ้นตามทันไหมจ๊ะทันทีที่กายละเอียดของลุงหล่อมีสติรู้ตัวมากขึ้นกายละเอียดของท่านก็เริ่มรู้สึกแปลกใจที่ความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆที่เคยมีอยู่มันได้หายไปเป็นปลิดทิ้งและเมื่อกายละเอียดของลุงหลอมเราคุ้นที่จะเรียกท่านอย่างนี้นะจ๊ะคำเต็มท่านคือลุงฉลอมมีแก้วน้อยเนอะเราใช้คำว่าลุงหลอมแล้วกันนะจ๊ะเพราะเราคุ้นเมื่อกายละเอียดของลุงหลอมมีความรู้สึกเช่นนี้กายละเอียดของท่านจึงเริ่มหันมาสนใจสิ่งรอบข้างที่อยู่รอบตัวท่านมากขึ้นและในเสี้ยววินาทีนั้นเองกายละเอียดของลุงหลอมก็ได้มองเห็นกายหยาบหรือร่างตัวท่านกำลังนอนทอดร่างอย่างสงบนิ่งทันทีที่กายละเอียดของลุงหลอมได้เห็นเช่นนั้นกายละเอียดของท่านก็รู้สึกตัวได้ในทันทีว่าในตอนนี้ตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วนี่เนาะต้องถือว่าในยุคนี้ท่านอายุยืนมากเดียวเลยอายุไขเฉลี่ยมนุษย์75ปีไปตั้งเกือบ20ปีภายหลังจากที่กายละเอียดของลุงหลอมทราบว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วกายละเอียดของท่านจึงเริ่มทำตามหลักวิชาที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาอย่างดีจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในการตระหนักระลึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและพระเถระรวมไปถึงบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปิติใจมาตลอดชีวิตซึ่งก็คือบุญที่ท่านได้มีโอกาสอุปถากรับใช้พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในสมัยที่ตัวท่านยังเป็นเด็กบุญที่ท่านได้ถวายที่ดินสร้างอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมณีหรือโลตัสแลนด์แดนเกิดในโลกกายเนื้อของพระเดชคุณหลวงปู่เป็นคนแรกและบุญที่ท่านได้เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวยุคต้นวิชาของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในแก่มหาชนผู้มีบุญได้รับรู้และรับฟังรวมไปถึงผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ทุ่มเทสั่งสมร่วมกับหมู่คณะเป็นต้นท่านกับปลื้มมากเลยนี่นะจ๊ะเมื่อกายเหลืองลุงหลอมตรึกระลึกนึกถึงมหาปูชนียาจารย์และบุญทุกๆบุญได้เช่นนี้บุญต่างๆที่ตัวท่านได้เคยตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ก็ยังได้ช่องไหลมาจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายท่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นผลทำให้ทั้งกายและใจท่านมีความผ่องใสและสว่างสวยอย่างสุดเมื่อใจของท่านอัดแน่นและเต็มเปี่ยมด้วยกระแสทานแห่งบุญอย่างสุดๆแล้วตอนนั้นเองสิ่งอัศจรรย์ก็พลันได้มาเกิดขึ้นกับตัวท่านซึ่งสิ่งอัศจรรย์ที่ว่านั้นก็คือกายละเอียดของท่านที่มีความผ่องใสอยู่แล้วได้เกิดความสว่างแบบโจ้พลุบพร้อมกับแปรเปลี่ยนไปเป็นกายของเทพบุตรสุดหล่อในทันทีเมื่อกายละเอียดของลุงหลอมได้ประเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อแล้วตัวท่านก็ได้เห็นกระบวนของเหล่าบริวารและเทวรสที่สวยสดงดงามมาจอดรอต้อนรับตัวท่านแบบถึงที่
ตามท่านไหมจ๊ะแล้วเมื่อท่านเทพบุตรใหม่ได้เห็นเช่นนั้นตัวท่านก็เกิดความรู้สึกปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆนี่ก็เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ละโลกเมื่อระลึกนึกถึงบุญในสมัยที่ตัวเองยังเป็นมนุษย์อยู่นี่นะจ๊ะได้สั่งสมเอาไว้หลังจากท่านเทพบุตรใหม่จะรู้สึกอรเต้กับเทวรสและขบวนของเหล่าบริวารนั้นเป็นทิพย์แล้วตัวท่านยังเกิดความรู้สึกอยากที่จะไปวัดพระธรรมกายเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญและทบทวนบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดตัวท่านปรารถนาอยากที่จะมากราบลาพระเถระที่ตัวท่านเคารพรักก่อนที่ตัวท่านจะเดินทางกลับไปสู่เทวโลกอีกด้วยตามท่านไหมจ๊ะเมื่อท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมเกิดความรู้สึกเช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวท่านจึงได้เดินแบบลอยๆขึ้นไปสู่เทวรสที่มารอรับตัวท่านด้วยหัวใจที่เบิกบานพองโตและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญย่างสุดๆหัวใจพองโตแล้วจากที่ท่านเทพบุตรใหม่ได้ก็เป็นนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรสแล้วตัวท่านก็ไม่รอช้าได้เคลื่อนเทวรสของท่านมุ่งตรงมาที่วัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญยสถานที่ตัวท่านได้เคยทุ่มเทสั่งสมบุญเอาไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในทันทีเมื่อท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมได้เคลื่อนเทวรถลงมาถึงวัดพระธรรมกายแล้ว ตัวท่านก็ได้ลงจากเทวรถแล้วก็เดินแบบลอยๆไปทั่วทั้งบุญยสถานท่านชอบเดินแทนที่จะนั่งเทวรถชมเดินแปลกทีมเงินเนี่ยเพื่อชื่นชมและดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในบุญยสถานแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและเฉพาะที่มหาวิหารพระมงคลเทพมณีหรือพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานั้นท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้มาเดินเวียนประทักษิณแบบลอยๆรอบมหาวิหารทั้งๆก็ไม่ได้มีรูปหล่อหลวงปู่อยู่เดียวจ้ะแต่ท่านก็จะไปเดินเงี้ยตามทันไหมจ๊ะด้วยความรู้สึกที่เคารพรักเทิดทูนบูชาพระเดชคุณหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งเรื่องหล่อมีแก้วน้อยที่ท่านเป็นหลานแท้ๆของพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะจะเป็นลูกของปู่ใสมีแก้วน้อยซึ่งเป็นน้องชายของพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานี่นะจ๊ะเมื่อท่านเทพบุตรใหม่เดินเวียนประทักษิณรอบมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวท่านก็ได้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ประสการะบูชาพระรัตนตรัยและนึกทบทวนบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมไว้เป็นอย่างดีด้วยหัวใจที่พองโตอย่างสุดๆเลยหลังจากที่ท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมได้เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ลอยตัวขึ้นสู่เทวรถซึ่งจอดรออยู่ที่บริเวณด้านหน้า มหาธรรมกายเจดีย์เพื่อไปนั่งสมาธินึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและก็นึกทบทวนบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ทุ่มเทสั่งสมมาตลอดชีวิตเมื่อท่านเทพบุตรใหม่ได้นึกทบทวนบุญมากเข้ามากเข้าความสุขและความปลื้มปิติในบุญมันก็ได้เอ่อล้นและพรั่งพรูอยู่ภายในใจของท่านเทพบุตรใหม่
อย่างไม่มีประมาณและในเสี้ยววินาทีแห่งความปลื้มปิตินี้เองพระธรรมกายก็ได้เมตตามาปรากฏอยู่ตอนหน้าของท่านเทพบุตรใหม่ทันทีท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมได้เห็นพระธรรมกายท่านเทพบุตรใหม่ก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจและปลื้มปิติใจอย่างสุดๆจากนั้นท่านเทพบุตรใหม่ก็ไม่รอช้าได้รีบลงจากรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถแล้วก็มานั่งคุกเข่าพนมมือเราก็ก้มลงกราบพระธรรมกายด้วยความเคารพนอบน้อมในทันทีตามทันไหมจ๊ะจากนั้นพระธรรมกายก็ได้เมตตาประทานโอวาทให้แก่ท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมในทํานองที่ว่าขอให้ท่านเทพบุตรใหม่ตั้งใจนั่งสมาธิให้เห็นองค์พระที่ชัดสายสว่างเสียก่อนเมื่อท่านเทพบุตรใหม่นั่งสมาธิได้ดีแล้วจึงค่อยเดินทางกลับไปสู่เทวโลกตามทันไหมจ๊ะเมื่อท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมได้รับฟังโอวาทจากพระธรรมกายแล้วท่านเทพบุตรใหม่ก็รับปากกับพระธรรมกายว่าตัวท่านจะปฏิบัติตามโอวาทที่พระธรรมกายท่านได้เมตตาประทานเอาไว้ทุกประการและก่อนที่พระธรรมกายจะจากไปท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ก้มลงกราบพระธรรมกายด้วยหัวใจที่ปีติเบิกบานอีกครั้งหนึ่งตามทันไหมจ๊ะหลังจากที่พระธรรมกายได้จากท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมไปแล้วท่านเทพบุตรมาก็ได้ตั้งใจนั่งสมาธิอยู่บนเทวรถซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ตามที่ตัวท่านได้รับปากกับพระธรรมกายเอาไว้ซึ่งในช่วงเวลานั้นท่านเทพบุตรใหม่ก็สามารถที่จะนึกถึงพระเดชพระหลวงปู่พระผู้ปราบมาได้ง่ายมากแต่ในใจท่านยังกลับมารวมหยุดนิ่งและก่อเกี่ยวอยู่กับพระเดชพระหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่อยู่ในกลางกายท่านได้ตลอดเวลาและมาถึงช่วงค่ำของวันแรกที่ลุงหลอมได้เสียชีวิตลงซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้มากราบลาพระเถระจากนั้นเทพบุตรใหม่ก็ได้แวบกลับไปนั่งสมาธิต่อที่บริเวณด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ตามที่ท่านได้รับปากกับพระธรรมกายเอาไว้ตามทันไหมจ๊ะเนี่ย ซึ่งในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาท่านเทพบุตรใหม่หรือลุงหลอมก็จะทำกิจวัตรกิจกรรมหลักๆอยู่แค่เพียง3อย่างเท่านั้นนั่นคือการนั่งธรรมะให้เห็นองค์พระที่ชัดใสสว่างจากนั้นก็ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมร่างหรือกายหยาบของท่านและสุดท้ายก็มากราบพระเถระ3อย่างนั่นเองเนาะส่วนว่าคำถามข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรก็คงจะต้องมาติดตามกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ธรรมะ is good